สวัสดีครับผมโรจน์จากมิราจอดิโอครับวันนี้จะมารีวิวการใช้งานระบบจอ Android 10นิ้วพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มครับในรถ Benz SLK ครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่ครับจอ Android 10นิ้วตัวล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับกันอย่างล้นหลามนะครับวันนี้ก็มาติดใน Benz SLK ตัวล่าสุดนะครับนี่คือระบบ Android ครับคอร์สคอไหลลื่นครับเราไปกันเร็วๆเลยครับฟังก์ชันนะครับที่ตอบโจทย์อันแรกนะครับคือ MX Player ครับกดไปปั๊บเนี่ย MX Player ตัวนี้ครับก็เขาเรียกว่าสามารถจะเล่นไฟล์หนังจาก USB นะครับรวมถึง External Hard Disk ได้ทั้งหมดเลยนะครับลองมาดูกันครับสมมติเราดูหนังมิวสิกวิดีโอครับเห็นไหมครับภาพคมชัดระดับ HD นะครับแล้วเราก็สามารถจะ forward หนังได้เลยครับนะครับเห็นไหมครับเพิ่มลดเสียงได้เลยครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับ MX Player ครับเราออกมาครับมาดูกันต่อนะครับคือเรามาดูลูกเล่นต่ออีกอันครับ YouTube ครับYouTube นะครับรวดเร็วครับสมมติเราอยากจะดูอะไรเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปสมมติผมอยากจะดูหนังThe Voice ครับนะครับครับนะฮะเราก็สามารถดูไฟล์หนังใน YouTube ได้อย่างสบายเลยครับทำให้เราไม่พลาดรายการโปรดเลยนะครับนี่จาก YouTube แล้วนะครับต่อมาดูลูกเล่นต่อไปครับคือ Google Map ครับ Google Map นะครับ Google Map ครับก็สมมุติผมจะไปที่ไหนผมพิมพ์เลยครับสมมุติมามิราโชโรเห็นไหมครับโชว์เลยครับมิราโชโรสำนักงานใหญ่นะครับครับเห็นไหมครับรวดเร็วครับสมมุติเราจะไปแล้วกดรูปรถครับนะครับแล้วเขาก็จะนำทางเลยครับ Google Map ก็เป็นแผนที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมกันมากตอนนี้ครับทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยทุกท่านต้องใช้กันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่าผมอยู่ที่อยู่ที่มิราจอดิโออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซิร์ชก็เลยเออร์เลอร์นิดหนึ่งนะครับเราต้องไปเซิร์ชในที่ที่เขาเรียกว่าเราอยากจะไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง Google Map นะครับเราไปต่อนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันอีกอันนึงที่เป็นที่นิยมกันมากนะครับแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ารถหลายคันครับเห็นฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าชอบครับแล้วก็ทุกคันที่ติดจอ Android นะครับจะต้องติดฟังก์ชันนี้กันนะครับก็คือตัวTalkครับ OBD Talkครับตัวนี้นะครับคือบอกสถานะการทำงานของรถยนต์นะครับนะครับอยู่รถคันนี้เห็นไหมฮะมีเข็มทิศนะครับมีบอกสเปคต่างๆของรถยนต์เลยครับนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเท่าไหร่ความอุณหภูมิเท่าไหร่อยู่ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าเราเปลี่ยนมิเตอร์ได้เองแต่งได้เองเลยนะครับรวมถึงเดี๋ยวลองดูนะครับลองเร่งเครื่องครับเห็นไหมฮะมันก็จะบอกการทำงานของรถเลยครับนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้เรายังสามารถเปลี่ยนสกรีนเป็นแบบเรซซิ่งได้อีกนะครับแบบเรซซิ่งนะครับเปลี่ยนแบบได้ต่างๆเลยครับนะครับอันนี้ผมเห็นตอนเนี้ยโอ้รถทุกคันที่ใช้ชอบมากครับอ่ะลองเล่นเครื่องอีกทีครับเล่นแบบแรงๆครับเห็นไหมจะมีการบอกโอเวอร์ฮีทของเครื่องเลยครับแล้วก็อัตราเร่งต่างๆครับบอกตลอดนะครับอันนี้คือความสุดยอดของ OBD นะครับในระบบจอตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวมาดูตัวอื่นต่อครับออกก่อนครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูครับฟังเพลงจากจุกมิวสิกครับโอเคจุกมิวสิกนะครับผมอยากจะฟังเพลงอัลบั้มอะไรผมกดเลยครับสมมติเพลงของ BG นะค้นหาเลยครับจุกมิวสิกก็ต้องเรียกได้ว่าเพลงทุกอย่างในแทบทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับเราสามารถฟังได้หมดนะครับเรามาลองฟังดูครับเสียงดีทีเดียวครับตัวนี้
ครับเดี๋ยวลองฟังเพลงอื่นอีกนะครับมาลองเพลงต่อไปครับนะครับต้องเรียกได้ว่าระบบจุกมิวสิกตอนนี้นะครับคนชอบมากครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งพกแผ่นแล้วครับเราสามารถฟังเพลงออนไลน์กันได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญเสียงเพราะด้วยครับนะครับมาดูฟังก์ชันอื่นต่อนะครับต้องเรียกได้ว่าจอตัวนี้ฟังก์ชันเนี่ยเยอะมากตอบโจทย์ครบเครื่องเลยครับเราจะมาดูทีวีดิจิตอลก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมขอปิดระบบจุกก่อนนะครับโอเคมาดูทีวีได้เลยครับเห็นไหมครับทีวีนะครับวิ่งรับชัดนะครับ120ถึง150สบายๆนะครับรับชัดแจ๋วครับจอใหญ่เต็มตาเลยครับตอนนี้มาดูฟังก์ชันอีกอันนึงครับที่ตอนนี้ถือว่าไฮไลท์ที่สุดครับทุกคนมาถึงเนี่ยตอนนี้รอคิวติดตั้งกันเลยครับคือกล้อง3มิติครับ360องศาแบบเขาเรียกว่าแบบ 3D เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับกล้อง3มิติครับตัวล่าสุดครับลองตบไฟเลี้ยวครับเลี้ยวซ้ายตบไฟเลี้ยวครับตบไฟเลี้ยวครับเห็นไหมครับตบไฟเลี้ยวขวาครับเห็นไหมครับเอาเข้าเกียร์ถอยครับเห็นไหมครับก็จะเห็นด้านหลังเลยครับตัวนี้คือกล้อง360องศาตัวล่าสุดครับเขาเรียกว่าเข้าเกียร์ปกติก่อนครับเขาเรียกว่ามันสุดยอดมากครับเราสามารถเห็นทั้งมุมมองของ Bird Eye View เห็นรถรอบคันได้เลยรวมถึงเห็นบรรยากาศ3มิติรอบข้างนะครับรวมถึงผมสามารถจะหมุนดูได้ว่าตอนนี้รถจอดยังไงรอบคันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับพูดง่ายว่าบางทีเราจอดรถอยู่นะครับแล้วเราอยากจะดูว่ารอบคันรถเราเนี่ยมีใครอยู่ใกล้ด้านหน้าด้านหลังหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเวลาจอดกลางคืนนะครับก่อนจะลงไปเนี่ยเราดูได้เลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยจริงๆครับคุ้มค่ามากๆตัวนี้ออปชันนี้เนี่ยติดในรถรุ่นใหม่ๆรถยุโรปนะครับเป็นแสนครับแต่ว่าเราสามารถทำให้มาในอยู่ในรถคันนี้นะในวงเงินไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับก็โอเคนี่คือระบบAndroid นะครับจอ10นิ้ว Android ตัวล่าสุดนะครับรวมถึงระบบกล้อง360องศานะครับตอนนี้นะครับท่านที่สนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้ครับที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ครับโทรเบอร์โทรศัพท์นะครับ0866249514ครับครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ